วันที่13กันยายน2557ที่ห้องประชุมทองใหญ่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีสถาบันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมาคมธรรมศาสตร์อุดรธานีและกลุ่มอาทรเสวนาได้ร่วมกันจัดเวทีเสวนาเรื่องกำจัดคอร์รัปชันก้าวแรกของการปฏิรูปโดยมีนายกล้าณรงค์จันทิกอดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI และนายวสันต์ภัยหลีกลี้ผู้อำนวยการสถาบันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิทยากรโดยมีข้าราชการประชาชนและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้นายวสันต์ภัยหลีกลี้ได้เปิดเผยว่าทุกวันนี้การทุจริตคอร์รัปชันมีการกินกันบนโต๊ะและใต้โต๊ะเกิดความเสียหายในแต่ละปีจำนวนมากถึง 2-3 ล้านบาทภาพลักษณ์ขององค์กรระหว่างประเทศที่ดูในเรื่องความโปร่งใสในวันนี้ประเทศไทยตกลงมาอยู่ในอันดับที่102ซึ่งคะแนนเต็มร้อยเราได้เพียง30เท่านั้นซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาไม่ถูกต้องในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ต้องร่วมกันแก้ไขและต้องเป็นวาระแห่งชาติที่คนในชาติต้องร่วมกันปฏิรูปการเสวนาในครั้งนี้นายกล้าณรงค์จันทิกได้กล่าวว่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีการทุจริตคอร์รัปชันแต่ในสมัยนั้นเขาเรียกช่อราชบังหลวงเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในสังคมและเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้แต่ปัจจุบันเห็นว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งสาเหตุเกิดจากการบริโภคค่านิยมวัตถุนิยมโครงสร้างสังคมไทยอยู่ในระบบอุปถัมภ์กระบวนการยุติธรรมไม่เข้มแข็งการแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพลและนักการเมืองความเบื่อหน่ายและเพิกเฉยของประชาชนต่อการทุจริตโดยคสช.ได้มีการแถลงนโยบายใน11ด้านในการปฏิรูปจะสามารถแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทั้งใน11ด้านซึ่งใช้ระยะไม่นานเพียงแค่1ปีดังนั้นทุกภาคส่วนและประชาชนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่มันมีหลายรูปแบบในทุกระดับแม้แต่โกงเวลาทำงานหรือลอกกันบ้านถือว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันด้วยเช่นกันซึ่งวันนี้เราต้องปลูกจิตสำนึกเริ่มตั้งแต่เด็กสร้างวินัยให้กับตนเองเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันให้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจในสังคมเป็นการบ่อนทำลายประเทศชาติและห้ามบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อป้องกันการเกิดอำนาจหน้าที่ทับซ้อนและการขัดกันแห่งผลประโยชน์ซึ่งต้องตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันควรจะยึดหลักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปถึงการแก้ไขกฎหมายไม่ให้เปิดช่องว่างให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือบทลงโทษอย่างรุนแรงในการทุจริตคอร์รัปชันนางแสงจันทร์กสนุกาอายุ67ปีชาวบ้านในเขตเทศบาลนครอุดรธานีได้กล่าวว่าก็ได้ความรู้ดีว่าเราในฐานะประชาชนเนี่ยเราจะมีส่วนช่วยทางราชการยังไงในการที่จะหยุดการคอร์รัปชันที่เรามองเห็นเราควรจะทำตัวยังไงเราควรจะปฏิบัติตนยังไงเพื่อเป็นการหยุดเขากฎหมายให้มันร้ายแรงขึ้นให้มันมีบทลงโทษที่จะทำให้คนไม่กล้าที่จะคอร์รัปชันให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่านี้โดยการให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวให้ความรู้ในการที่จะชี้บ่อแสนางสาววิภาต่างประเทศอายุ21ปีนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ปี4มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้กล่าวว่าอย่างเช่นที่นักศึกษาที่ทำกันก็บ่อยๆก็คืออาจจะเป็นการลอกข้อสอบเพื่อนในห้องเรียนหรือว่าการลอกคำตอบเพื่อนเวลาที่ทำข้อสอบอะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องคอร์รัปชันง่ายๆที่เกิดขึ้นจากใกล้ตัวของเหล่านักศึกษาเองค่ะการแก้ปัญหาในเรื่องต้นในเบื้องต้นเราก็น่าจะทำแบบเป็นโครงการรณรงค์การยุติการคอร์รัปชันในหมู่นักศึกษาเองไม่ว่าจะเป็นการทำข้อสอบในห้องเรียนหรือว่าการลอกการบ้านเพื่อนอาจจะทำเป็นป้ายรณรงค์หรือว่าเผยแพร่ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเองหรือว่าทำป้ายนิทรรศการให้เพื่อนได้มารับชมให้ความรู้กันค่ะ